ก็ช่วงนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายของการสู่สนามเลือกตั้งใช่ไหมยังไงก็คงต้องอยู่ในเดือนพฤษภาคมตอนนี้พรรคการเมืองตอนนี้เขาก็เอางัดกลยุทธ์ต่างๆนะมาใช้อันนี้ค่าจ้างก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่หลายพรรคการเมืองเอามาใช้นะตั้งแต่450 470นะไปจนถึง600บางพรรคก็700ใช่ไหมนั้นประเด็นคือว่าค่าจ้างเนี่ยมันเป็นต้นทุนของประเทศมันเป็นเรื่องของนายจ้างเขาเป็นคนจ่ายไม่ใช่พรรคการเมืองหรือรัฐบาลเป็นคนจ่ายลูกจ้างไอ้นายจ้างเนี่ยก็มีหลายสถานะศักยภาพก็ต่างกันนะของเรามีพวกอะไรอะรายย่อยกับ SME เนี่ยรวมกันเนี่ย 90% ของนายจ้างทั้งประเทศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาเทคโนโลยีต่ำการแข่งขันเขาก็สูงนะส่งออกก็เป็นร่วมการรับจ้างหรือว่าไม่มีแบรนด์ของตัวเองหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งย่อยๆอยู่ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรายใหญ่ๆซึ่งขาดอำนาจในการต่อรองนั้นเรื่องของราคาสำคัญอันนี้ถ้าค่าจ้างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกลไกไปตามเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของคุณภาพแรงงานหรือเรื่องแบบ productivity เนี่ยมันไปทำให้ต้นทุนของประเทศเนี่ยสูงนะเราเองเป็นประเทศที่เราส่งออกใช่ไหมนั้นสินค้าของเราเนี่ยมันก็เป็นสินค้าระดับอุตสาหกรรมยุค 2.0 นะหรือไม่เกิน 3.0 ที่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยมีน้อยมากนะงั้นเรื่องของราคาเรื่องของต้นทุนสำคัญงั้นการที่การเมืองเนี่ยเขาเอาค่าจ้างเนี่ยมาเป็นนโยบายกลยุทธ์ในการหาเสียงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อประเทศแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าเรามีกฎหมายเนี่ยใช่ไหมของกรรมการกกต.เนี่ยเขาก็บังคับเอาไว้ว่าพูดแล้วก็ต้องทำไอ้นี้เราก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเขาทำไปแล้วมันกระชากต้นทุนที่สูงเนี่ยมันจะมีนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมากเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไม่ได้นะที่สุดแล้วค่าจ้างก็จะกลายเป็นต้นทุนของสินค้าต่างๆสุดท้ายมันก็กลับไปที่ประชาชนไปที่เกษตรกรก็แรงงานนั้นโอกาสที่พรรคการเมืองเขาจะมาใช้ไหมผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงนะอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีเรื่องของกกต.แล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยในผมว่าคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนในอดีตที่อยู่กันได้ยาวๆ4ปีใช่ไหมนั้นพรรคการเมืองก็อาจจะอยู่ได้ระยะนะไม่เกิน2ปีเพราะการหาเสียงเขาเนี่ยเขาก็ต้องคิดไปอีกช็อตนึงแล้วนั้นถ้าเขาไม่ทำก็จะมีปัญหาของการหาเสียงในอนาคตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องฝากไปทางพรรคการเมืองด้วยว่าเรื่องค่าจ้างเนี่ยปล่อยให้ไปตามกลไกนะเขามีคณะกรรมการไตรภาคีลูกจ้างนายจ้างตัวแทนของรัฐเนี่ยนะเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ปล่อยไปตามนั้นนะถ้าเราไปแทรกแซงเนี่ยนะก็จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงแล้วการจ้างงานเป็นการทำลายตลาดแรงงานนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะมีใครจะถามท่านไหนอีกไหมคะคุณสามีในฐานะที่เราเองก็เป็นเหมือนตัวแทนลูกจ้างเรามองในเรื่องของนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองจริงๆค่าจ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คนงานอยู่ได้เพียงแต่ว่าค่าจ้างที่ทำให้คนงานอยู่ได้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาจากความเป็นจริงทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจในขณะนี้จะยืนยันว่าค่าจ้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนงานไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นทั้งส่วนที่เราทำเรียงงานวิชาการทำดังนั้นส่วนค่าจ้างมันจะปรับขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าการเสนอตัวเลขโดยไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าผมอยากแค่เอาตัวความเป็นจริงในขณะนี้เนี่ยอย่างเช่นสูงสุดวันนี้354บาทเนี่ยเอาค่าจริงนี่อยู่ได้ไหมดังนั้นค่าจ้างที่มันควรจะเป็นที่เป็นสตาร์ทขั้นแรกเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่และหลังจากนั้นก็พอเข้าสู่ระบบการทำงานแล้วก็เข้าสู่ระบบโครงสร้างค่าจ้างคือทุกงานทุกประเภทเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างค่าจ้างเพื่อให้คนงานนั้นสามารถที่จะวางแผนอนาคตได้นะครับดังนั้นในที่เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ให้ขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเช่นอัตราเงินเฟ้อขึ้นเปอร์กี่เปอร์เซ็นต์ดัชนีค่าครองชีพเป็นยังไงเขาหยับขึ้นไปนั้นนะครับซึ่งมันจะได้เลิกตกเถียงกันเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำควรที่จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่อยากจะเสนอให้กับทุกพรรคการเมืองนะครับแล้วมาพูดความจริงกันว่า
ค่าจ้างที่เป็นจริงค่าจ้างที่มันอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนที่สุดบางพรรคเสนอที่มันตัวเลขที่สูงซึ่งแน่นอนที่สุดเวลาเสนอตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาข้อถกเถียงดังนั้นผมคิดว่ากลไกต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะรอคำนึงถึงแต่ว่าสิ่งที่ตอกย้ำเน้นย้ำมากที่สุดก็คือว่าค่าจ้างณวันนี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้มันควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้มันต้องถกเถียงแลกเปลี่ยนกันดังนั้นผมก็คิดว่าค่าจ้างที่เสนอกันทุกวันนี้ก็ขอบคุณพรรคการเมืองทุกพรรคที่พยายามเสนอที่จะเห็นอกเห็นใจคนทำงานแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ได้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะสร้างมาตรฐานสร้างจริยธรรมทางการเมืองก็มันต้องที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่หาเสียงไว้ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในความเป็นจริงควรจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นการที่พรรคการเมืองหาเสียงอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเสนอไว้4-500บาทแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไปไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการทำจริงๆเนี่ยผมว่าต้องเชิญทุกภาคส่วนเข้ามานั่งพูดคุยหารือกันแล้วก็ที่สำคัญผมว่ากลไกที่ในการเจรจาต่อรองที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากลไกของลูกจ้างวันนี้กระบวนการในการกลไกของลูกจ้างในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยวันนี้มันต่ำมากนะครับประมาณต่ำมากอำนาจการต่อรองมันจึงไม่มีมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของนักการเมืองพรรคการเมืองพยายามเสนอตัวเลขเพื่อที่เอาใจคนงานเพื่อให้ไปเลือกตั้งในพรรคของตนดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนี่ก็คือว่าให้คนงานเนี่ยกฎหมายต้องเอื้อประโยชน์เอื้อให้คนงานทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบลูกจ้างภาครัฐอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถรวมกลุ่มรวมตัวกันได้เพื่อสร้างเสริมอำนาจการต่อรองแล้วก็กลไกในเรื่องการขึ้นค่าจ้างก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันครับ